สวัสดีครับทุกท่านเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระสวดมนต์ภาวนาก็อยู่แล้วแต่โอกาสของแต่ละท่านนะครับผมก็ถ้าเราทำกุศลไว้กุศลที่ก่อนเราจะเสียชีวิตเราไม่รู้ว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ก็กุศลนี่แหละมันจะวกวนเข้ามาในจิตใจของเราเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยก็ทำทานศีลภาวนาคิดแต่เรื่องดีๆกุศลทำให้จิตใจเราสบายแล้วก็จิตใจมันแช่มชื่นแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็ทำให้อิ่มใจปิติในตัวขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผม